สวัสดีครับวันนี้เพจรีวิวใช้จริงจะมารีวิวยาสีฟันที่ทำให้คุณตื่นเช้ามาแล้วปากไม่เหม็นอันนี้เป็นประสบการณ์แรกของผมเลยนะคือเราเคยได้ยินมาแล้วว่าไอเดนซิสเต้เนี่ยมันใช้แล้วแบบปากมันไม่เหม็นตอนเช้าอะเหมือนที่เราเห็นตามโฆษณาว่าตื่นมาแล้วก็เหมือนหายใจใส่กันอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยซื้อมาลองใช้คือแม่งได้ผลจริงแปลกประหลาดมากรู้สึกว่าเราเหม็นน้ำลายบูดมาตั้งแต่เราจำความได้แล้วว่าเราตื่นมามันก็จะมีกลิ่นน้ำลายบูดใช่ป่ะแต่เนี่ยเฮ้ยมันไม่มีอ่ะมันแปลกนะมันไม่ถึงขนาดหอมนะมันไม่ถึงขนาดหอมสดชื่นอะไรขนาดนั้นอ่ะแต่มันไม่มีกลิ่นน้ำลายบูดอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนแบบไม่มีกลิ่นอ่ะทำได้ไงวะก็เลยแบบอยากจะมาแนะนำมันเหมือนโฆษณาที่เขาบอกว่ายาสีฟันที่คนข้างๆแนะนำไม่ใช้มันใช่เลยอันนี้เป็นเดนทิสเต้แบบแพ็คสุดคุ้ม3ชิ้นอ่ะมันก็จะมา3ชิ้นอย่างเงี้ยอันนี้2อันนี้ยังไม่แกะอันนี้แกะไปแล้วใช้ไปแล้วบีบไปแล้วเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าด้วยความที่เนื้อมันเหนียวมากเหมือนเข้มข้นมากอ่ะมันก็เลยบีบนิดเดียวแล้วก็ใช้ได้แล้วเนี่ยอันนี้คือแพ็คเกจมันเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยDentiste Plus White Perfect Gum and Teeth Protection Premium Quality with Vitamin C Serotol and Natural Extracts เนี่ยไม่มีภาษาไทยเลย Nighttime Herb อะไรวะ Fitic Toothpaste เบิกมากอันนี้เป็นแบบ160กรัมเดี๋ยวให้ดูเนื้อมันอันนี้ผมออกจากห้องน้ำนะจริงก็ใช้อยู่จริงๆเนื้อมันจะมีความเป็นสีเขียวแบบนี้บีบออกมาเนี่ยครับเป็นสีเขียวแล้วก็จะมีความเหนียวมันเหมือนอะไรวะมันเหมือนขนมอะไรวะ นี่สมมติว่าวางมือถือมันเหมือนแบบไม่เหมือนยาสีฟันแล้วมันมีความเหนียวแบบเหนียวเหนียวนิ่มๆเลยอ่ะเหนียวเหนียวแบบเหนียวเหนียวเลยอ่ะเนี่ยเป็นสีเขียวแล้วก็มีความเหนียวอย่างนี้กลิ่นก็จะคล้ายๆยาสีฟันทั่วไปนะแต่ไม่ได้กลิ่นหอมแบบขนาดนั้นไม่ได้มีกลิ่นหอมขนาดนั้นก็คือกลิ่นยาสีฟันนอนถ้าเกิดเรามาเทียบกับยาสีฟันทั่วไปที่เป็นสีขาวที่เราใช้อยู่ปกตินะอันนี้คือสีขาวไม่รู้ดิความรู้สึกมันเหมือนมันมีความเป็นน้ำๆมากกว่านะอันนี้มันจะเหนียวๆแบบมีเนื้อและเหนียวเกาะกันเป็นก้อนอะมากกว่าก็คือมันเข้มข้นแหละรู้สึกมันก็คือมันเข้มข้นกว่าแล้วก็ใช้นิดเดียวแล้วก็เห็นผลเลยอันนี้ผมซื้อมาจากร้านที่มันเป็น Tuesday Official Store เลยนะก็แน่นอนว่าเป็นของแท้แน่นอนเพราะมันแอบแพงนะผมจำราคาไม่ได้เดี๋ยวเปิดให้ดูในลิงก์ก็ได้ที่ซื้อมาจริงๆนะเดี๋ยวกดบันทึกหน้าจอ Windows Alternate R ใช่ไหมบันทึกหน้าจอโอเคอันนี้คือแพ็คสุดคุ้ม Dentiste Original Toothpaste ยาสีฟัน Original 16เฮ้ย160กรัมฟันขาวลดคราบพลักก็คือคราบพี่ฟันนะลมหายใจหอมสดชื่น1แพ็คอันนี้ผมซื้อมา1แพ็คมี3ชิ้นราคา690บาทปกติเราซื้อยาสีฟันกี่บาทคือราคามันจะโดดไปเลยแหละแต่ว่าผมก็อยากลองอ่ะคือเราได้ยินว่ามันดีมานานแล้วก็เอาซะหน่อยแล้วผมรู้สึกว่าเวิร์กนะแต่ใช้แค่ตอนกลางคืนนะผมจะใช้แค่ตอนกลางคืนอันนี้เป็นหน้ารายละเอียดสินค้านะครับโอเครถมาดูตรงรูปแรกของสินค้าก่อนรถแบคทีเรียลดกินปากฟันขาวเป็นธรรมชาติสูตรที่ขายดีที่สุด160กรัมนะมี3แพ็คแบบนี้ยอดขาย No.1 ในคลินิกทันตแพทย์
แอนตี้แบคทีเรียผงขัดฟันมีอนุละเอียดเหรออ๋อมันเป็นผงขัดฟันเป็นไมโครเหรอลดการเลือดออกตามไปฟันจำยังแบคทีเรียได้นานถึง8ชั่วโมงตื่นมาก็หอมสดชื่นก็คือตื่นมาก็ไม่เหม็นอะลดแบคทีเรียขณะนอนหลับบำรุงเหงือกแล้วพลังสินค้าจะส่งเร็วมาบาโอเคโอเคเราลองมาดูรายละเอียดสินค้าเนี่ยครับจาก Dentiste Official Store Dentiste Official Shop นะเป็น Shopee Mall นะก็มั่นใจว่าเป็นของแท้ครับโอเครายละเอียดดูไปแล้ว 93% ของผู้ใช้ครั้งแรกรู้สึกว่ากลิ่นปากลดลงตั้งแต่คืนแรกที่ใช้อันนี้ผมคือหนึ่งในนั้นนะคือตกใจเลยว่าเฮ้ยตื่นมาแล้วมันไม่มีกลิ่นปากได้ไงวะอันนี้คือรายละเอียดเป็นยาสีฟันที่ช่วยให้ฟันขาวภายใน2สัปดาห์อ๋อมีเรื่องฟันขาวด้วยใช่ไหมด้วยเทคโนโลยีไดออกซีอะพาทายเทคโนโลยี HAP คืออะไรไม่รู้เรื่องเลยทำความสามารถเข้าไปเติมเต็มเนื้อฟันตลอดจนขจัดสิ่งสกปรกให้หลุดออกจากเนื้อฟันฟันจึงแข็งแรงและขาวเป็นประกายนอกจากนี้ยังส่วนประกอบของ14 Natural Extracts ช่วยเสริมต่อต้านคราบฟันที่เหลืองและหมองส่งผลให้กระบวนการฟันขาวของยาสีฟันมีประสิทธิภาพสมบูรณ์จุดเด่นคือใช้สำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเหงือกและฟันกระจัดคราบพลักเศษอาหารว่าการฟันผุแล้วไม่ใช้ของรู้สึกทั้งวันผมไม่ได้ใช้กลางวันนะผมรู้สึกวันแพงไงผมก็เลยลองใช้กลางคืนก่อนเพราะว่ากลางวันผมก็ใช้แบบปกติอ่ะวิธีใช้แปรงฟันเช้าหลังอาหารและก่อนนอน3เวลาเลยนะก็ลองดูบางคนอาจจะแบบไหนๆก็ซื้อมาแล้วก็ลองใช้ทั้งวันเลยก็ได้นะดีที่สุดไม่ใช้ก่อนนอนแล้วก็กินปากแล้วก็กินน้ำลายบูดตอนเช้าเนี่ยอันนี้เวิร์กมากอันนี้ของจริงก็ส่วนประกอบดูรีวิว 4.9 เต็ม5โอเคไม่ต้องสืบเลย 4.9 เต็ม5ผมว่าคนซื้อซ้ำด้วยนะจริงๆเหมือนผมอะถ้าได้ใช้แล้วอะถ้าได้ใช้แล้วน่าจะยาวอะน่าจะใช้ต่อไปเรื่อยๆอย่างที่บอกว่าด้วยความที่มันเข้มข้นแล้วมันบีบนิดเดียวอะแม้มันจะแพงนะผมว่ามันใช้ได้นานนะจริงๆถ้าเกิดยาสีฟันปกติเราบีบเต็มหลอดเต็มไอ้นี่เลยป่ะเต็มแปรงเลยใช่ไหมบางที2-3รอบบางทีก็รู้สึกว่ากลิ่นอะไรก็ยังอยู่แต่นี่เวิร์กผมลองดูเฮ้ยผมจะหายนี่อะไรนะรีวิว1ดาวว่าเกิดอะไรขึ้นตัวกล่องแกะมาแล้วคืออะไรตัวกล่องแกะมาแล้วคืออะไรไม่เข้าใจกล่องทำไมล่ะของบี้ล่ะจัดส่งช้าเห็นไหมอันนี้1ดาวแบบไม่มีเหตุผลก็คือรีวิวที่ให้1ดาวเนี่ยผมว่าไม่มีเกี่ยวกับเรื่องโปรดักต์เลยนะเป็นเรื่องส่งช้าเป็นเรื่องกล่องบีซึ่งไม่เกี่ยวอันนี้จริงๆแล้วแบบถือว่าโอเคส่วนใหญ่ให้5ดาวหมดเลย 4.9 เต็ม5คิดดูอันนี้คือการที่เราซื้อของแท้นะมันจะเป็นของแท้นะเห็นไหมไม่รู้ว่าที่อื่นจะถูกกว่าอย่าลืมนะของพวกเนี้ยมันปลอมได้หมดนะครับตั้งแต่แชมพูยาสีฟันสบู่อะไรเงี้ยอาจจะส่งมาจากต่างประเทศที่เราก็รู้อยู่ว่าทำทุกอย่างได้เหมือนจริงมากแต่ข้างในมันไม่ใช่นะแพ็คเกจมันเหมือนทุกอย่างเหมือนหมดอ่ะแต่ข้างในไม่ใช่อันนี้ต้องระวังบางทีเจอเจ้าที่แบบทำเป็นขายถูกกว่าอะไรเงี้ยซึ่งก็ถูกกว่าไม่เยอะนะถูกกว่านิดหน่อยแต่ไม่ได้ว่าเจ้าอื่นเขาขายของปลอมนะแต่หมายถึงว่าต้องสังเกตดีๆต้องระวังเพราะสมมติถ้าคุณไม่เคยใช้อ่ะแล้วคุณซื้อมาคุณจะรู้ได้ไงเป็นของปลอมถามง่ายๆเลยคุณไม่เคยใช้ใช่ไหมคุณจะรู้ได้ไงว่าเป็นของปลอมถ้าซื้อมาไม่รู้ดิมันจะเทียบกับอะไรเพราะไม่เคยใช้หรือคนที่มารีวิวอ่ะสมมติคนที่มารีวิวให้คะแนนเต็มเขาก็เพิ่งเคยใช้แล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าอันนั้นอ่ะของจริงหรือของปลอมถูกไหมเพราะฉะนั้นซื้อของออนไลน์วิธีง่ายๆคือซื้อของ Official Store ดีที่สุดหรือบางร้านที่คุณอาจจะซื้อเคยใช้แล้วของจริงก็แล้วแต่
ก็เดี๋ยวผมลองแปะลิงก์ของอันนี้ไว้ใน description comment อะไรข้างล่างนะลองไปดูแล้วกันลองตามไปดูแล้วกันว่าโอเคสนใจไหมมันน่าจะมีอีกหลากหลาย product นะของเขาโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปรีวิวใช้จริงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับพอดีช่องนี้เพิ่งสร้างขึ้นมาแล้วคิดว่าสิ่งที่แชร์น่าจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะครับเป็นสิ่งที่ผมใช้จริงๆในชีวิตประจำวันครับขอบคุณมากครับ